สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรนะครับสวัสดีตอนเช้ากับเช้านี้วันที่20นะครับนี่ก็บรรยากาศยามเช้าครับหลังจากที่เก็บไข่เป็ดเสร็จแล้วนะครับผมก็ปล่อยเป็ดยี่เหลียงออกมาเล่นน้ำนะครับมาผ่อนคลายนะครับก็เช้าๆก็บรรยากาศดีครับปล่อยออกมาเล่นนะครับผมก็มีอยู่2คอกครับสลับคอกกันเรื่อยๆนะครับนี่คอกหนึ่งตรงนี้ก็อีก1คอกนะครับเดี๋ยวชุดนี้เล่นเสร็จเช้าถึงเที่ยงเอาเข้าคอกบ่ายก็ปล่อยคอกนี้ออกมานะครับสลับกันนะครับคือผมแยกคอกไว้นะครับเพราะว่าอายุเขาไม่เท่ากันนะครับก็เป็นเป็ดอี้เหลียงนะครับเป็ดอี้เหลียงเป็นเป็ดเลี้ยงง่ายโตไวไข่ดกนะครับทั่วโลกด้วยนะครับไข่ฟองใหญ่นะครับเนื้อไม่สาบไม่คาวไข่ก็กินดีครับไข่เขาก็ไม่ค่อยคาวนะครับเป็นเป็ดที่ให้ไข่ตลอดนะครับแต่ใช้คำว่าดกนี่ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าเป็นเป็ดเนื้อที่ให้ไข่ดกได้ครับคำนี้เพราะว่าแกให้เขาให้ไข่ดกจริงๆนะครับสำหรับอี้เหลียงนะครับไข่เขาเก็บตลอดด้วยนะครับคือข้อดีก็เลี้ยงกินไข่ก็ได้นะครับเลี้ยงกินเนื้อก็ได้นะครับอร่อยเนื้อเขาอร่อยด้วยนะครับเป็นเป็ดหน้าเรียบครับบางคนถามว่าต่างจากบาร์เบอรี่ยังไงนะครับบาร์เบอรี่หน้าเขาจะเป็นตุ่มครับอี้เหลียงหน้าจะเรียบเห็นไหมหน้าเขาจะเรียบๆนะครับเหมือนเป็ดมันหลาดเหมือนเป็ดปากน้ำเหมือนเป็ดกากีคัมเบลนะครับเป็ดกาบเป็ดกาหนามที่เรียบแบบนั้นนะครับจะไปกินนะครับส่วนบาร์เบอรี่เป็นบาร์เบอรี่หนามที่เป็นตุ่มหนามสีแดงนะครับเป็นตุ่มเป็นก็ยังเกินมาเป็นหูปะนะครับว่าเป็นตาอันกินนะนะหนามว่าเป็นตาแซ่บนะครับอันนี้นี่คือว่าผมเบิ่งแล้วนะครับอันกินสบายตัวขาวๆอย่างที่นะครับใครไม่เห็นก็อยากกินมันเท่าไหร่คนอันกินนะครับนี่นะครับแล้วที่สำคัญผมมาเลี้ยงเป็นเป็ดสวยงามก็ได้ครับสังเกตบ้างเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยงามตาดีครับเป็นสวยงามตานะครับเป็นเป็ดสวยงามก็ได้เลี้ยงไปประดับโรงแรมประดับสถานที่ก็ได้นะครับที่สำคัญนะครับเขามักกินหญ้านะครับมักกินหญ้ากินอย่างดีขนาดเลยนะครับสังเกตที่ผมสถานที่ที่ผมเลี้ยงเนี่ยเห็นไหมหญ้าบ่เกิดบ่ปงบ่เกิดเลยครับแม่ตะกกแกวเขาก็ฟาดเรียบนะครับผมเลี้ยงอยู่นี่เบิ่งเอาเราบ่มีหญ้าบ่เฮ้ยเกี้ยงนะครับเขาฟาดเรียบเลยนะครับสำหรับอีเลี้ยงบางคนถามว่าเขาฟักไข่จากมือออกนะครับไข่ก็28มือครับหลังจากเอาเข้าตู้ฟักหลังจากการกกนะครับ28วันเจาะนะครับบาร์เบอรี่อยู่ที่34ถึง35วันนะครับไก่อยู่ที่21วันนะครับผู้เฒ่าเปิ้นวานไก่3สัปดาห์นะครับเป็ด4ไก่3เป็ด4นะครับ4 7ประมาณนี้นะครับในผู้เฒ่าเปิ้นวานทำไมจริงฟาร์มผมอยู่อันร้อยเอ็ดนะครับอำเภอสินเด็ดตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือนะครับผมก็จำนายเป็นลูกพันธุ์นะครับตอนนี้ก็พ่อขายดอกฟ้านะครับตอนนี้ก็มีอันใครเชื่อครับใครเชื่อแต่ผมจะพาไปเป็นใครเขาเราจะพาไปดูใครครับดูนะครับหัวงามบ่พี่น้องงามบ่นี่ก็ไข่
ที่ผมเก็บมาเมื่อเช้านี่นะครับเห็นบ่ประมาณนี้อันนี้อีกคอกหนึ่งผมกำลังแยกคอกอยู่นะครับมื้อนี้สงสัยอากาศหนาวมั้งผมว่าจะใครหน่อยเห็นบ่อันนี้คอกเก่าอันนี้ก็คอกใหม่นะครับไข่ก็นี่มีโอ้ยไข่น้อยนะครับเตือนว่าเป็นไข่ล่มนะครับเอาไปกินอย่างเดียวได้หนึ่งมิตรไข่ขาวนี่คือไข่เป็ดอีเหลียงนะครับอันนี้ผมขายไข่เชื่อครับนี่สามารถเอาไปฝักต่อได้นะครับเด้อเอาไปให้แม่เป็ดแม่ไก่ฟักต่อได้นะครับหรือว่าเอาที่เขาตู้ฟักนะครับก็ผมก็แพ็คขายแพ็คส่งอยู่ตลอดนะครับ